เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นกระแสข่าวลือซะส่วนใหญ่เลยแหละนะครับที่ผมเตรียมเข้ามานะฮะก็ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางลูคัสมูล่านะครับก็ลูคัสมูล่าเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะออกจากทีม PSG ให้ได้นะครับในช่วงมกราคมนี้นะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสื่ออย่างเทเลกราฟนะครับได้รายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับได้ทำหน้าที่ครับเหมือนกับว่าพาลูคัสมูล่าเนี่ยเยี่ยมชมสนามซ้อมของทีมตัวเองนะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยมีความคาดหวังครับว่าจะยื่นสัญญาแบบยืมตัวนะครับเพื่อคว้าตัวลูคัสมูล่ามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงมกราคมนี้นะครับก็รอดูนะครับแล้วก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับให้ถึงที่สุดนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละครับมันยังไม่มีบทสรุปง่ายๆครับสำหรับลูคัสมูล่านะครับเดี๋ยวก็มีข่าวจากลีกจีนบ้างหรืออิตาลีบ้างนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยข่าวกับสเปอร์เนี่ยร้อนแรงมากๆนะครับแล้วดูแล้วยังไง PSG ก็ต้องการปล่อยนะครับก็ค่าตัวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก20ล้านปอนด์ขึ้นแหละนะครับตามที่ข่าวออกมานะโอเคอันนี้ข่าวลือนะครับนะข่าวลือที่2ครับเป็นข่าวลือของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวลือออกมานะครับว่าทางโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่เพียงพอนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยไปเสริมอเล็กซิสซานเชสมาแล้วมูรินโญ่มองว่ายังไม่พอก็เลยเล็งเห็นนะครับเล็งเห็นว่าต้องเสริมอีกสักรายหนึ่งนะครับก็เลยเล็งไปที่อังเดโกเมสนะครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวลือแบบห่างๆนะครับจนมาวันนี้ก็มีข่าวลืออีกสักรอบแล้วกันนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็โอเคนะครับข่าวก็มาประมาณนี้แหละไม่มีการคาดการเรื่องค่าตัวหรือว่าเรื่องข้อเสนอนะครับว่าแมนยูจะยื่นซื้อยังไงอะไรยังไงนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับโอเคข่าวลือนี้จบไปนะครับข่าวลือต่อมาครับเป็นข่าวลือของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับก็มีข่าวว่าทางเป๊ปเนี่ยนะครับคือคาดหวังนะครับที่จะยื่นแองโกโลนะครับสลับตัวกับทางอันโตนกิสมันนะครับซึ่งกิสมันเนี่ยเป็นเป้าหมายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะฮะแต่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยมันเหมือนแบบข่าวดรอปไปเพราะว่าแมนยูเนี่ยไปได้ตัวอเล็กซิสซานเชสมานะครับทำให้แบบตอนนี้มันข่าวมันก็ดรอปอ่ะนะครับพูดยังไงดีล่ะคือเหมือนกับว่าแมนยูจะไม่เอากิสมันแล้วอ่ะนะครับเหมือนล้มเลิกไปแล้วเบอร์7เขาก็ให้ซานเชสไปแล้วด้วยแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดถึงคือมันอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราจะไม่พูดถึงนะเราจะพูดถึงในกรณีของแมนซีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะไปไกลกว่านี้นะก็คือประมาณนี้ครับคือรวมๆแล้วตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็แมนซีเนี่ยเตรียมยื่นแบบข้อเสนอเปลี่ยนนักเตะนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือทางคริสมันเนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรนะครับ100ล้านยูโรก็ถือว่าแพงมากนะครับ100ล้านยูโรนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะต้องเพิ่มเงินราวๆสัก40ล้านปอนด์บวกเงินด้วยนะครับสำหรับกิสมันแล้วผมเห็นข่าวนะถ้าไม่ซื้อในช่วงมกราคมอ่ะคือหลังจากจบฤดูกาลนี้ค่าฉีกสัญญาของทางกิสมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น200ล้านยูโรนะครับถือว่าแพงมากๆแล้วก็ใครที่ยื่นซื้อหลังจากจบฤดูกาลสำหรับกิสมันเนี่ยก็จะเป็นสถิติโลกได้แน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะแพงกว่าเนียมาด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ข่าวลือล้วนครับไม่มีข่าวแบบยืนยันได้นะครับผมให้ข่าวลือแบบนี้ไปที่50กับ50แล้วกันนะครับก็อันนี้ผมไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับคืออยากให้ทุกคนฟังแล้วก็วิเคราะห์กันเอาเองด้วยนะครับนะโอเคผมไม่ชี้นำดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเกิดดราม่าเกิดขึ้นได้นะครับก็ยังบอกกันอีกคลิปนะฮะว่าสองวันนี้สามวันนี้ผมไม่สบายจริงครับอาจจะมีการพูดตกแล้วก็เสียงแหบไปบ้างนะครับขออภัยจริงๆนะครับก็ยังไม่หายดีครับ
ก็อยากอัดคลิปอ่ะนะครับอยากอัดคลิปอยากเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหวนะครับก็เลยมาอัดบ้างนะฮะยอมมันจะเงียบนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ